รู้สึกสไลด์ขออีกสไลด์นึงได้ไหมคะไม่ใช่สไลด์นี้อันนี้เป็นสไลด์เฉพาะตอนที่เราทำเรื่องของนอนดีกรีขอสไลด์ข้างหน้าค่ะขอภาพใหญ่ก่อนได้ไหมสไลด์ภาพแรกก่อนค่ะค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของนอนดีกรีเดี๋ยวเราขอกลับไปสไลด์แรกเอามาลงให้หรือเปล่าหรืออยู่ข้างนอกแสดงว่าไม่ใช่ละคนละอันหรือเปล่าคะค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปดูกันใช่ที่จะให้ไฟไปแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้ปิ้นอยู่ข้างนอกเป็นอยู่ข้างนอกคือต้องนำเรียนอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะว่าตอนที่เป็นผู้อำนวยการสำนักแล้วก็ได้รับผิดชอบเรื่องของการทำเครดิตแบงค์นะคะทีนี้ตอนที่เราทำเครดิตคือเราคิดกันมานานมากเลยว่าจะทำเครดิตแบงค์คือมันไปเชื่อมโยงกับแนวทางการเทียบโอนด้วยแล้วก็เรื่องของการทำธนาคารหน่วยกิจด้วยแล้วตอนที่เราทำธนาคารหน่วยกิจเนี่ยกว่าแล้วจนคุยกันมาประมาณ 3-4 ปีหน้านี้ได้ค่ะ 3-4 ปีออกล่าสุดที่สปอวออกมาก็คือแนวทางการจัดทำการดำเนินการระบบคลังหน่วยกิจระดับอุดมศึกษา2562เพิ่งประกาศออกมาเป็นแนวทางพอแนวทางนี้ประกาศออกมามหาลัยก็เริ่มถามเราเลยจะทำยังไงดีเริ่มถามเลยจะทำอย่างไรดีเราก็บอกว่าการที่อาจารย์จะทำเครดิตแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าฟังจากท่านวังคีนพูดถึงในเรื่องของหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่รวบรวมหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยตัวกระบวนวิชาก็ดีตัวโมดูลต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวของชุดวิชาก็ดีที่เอาเข้ามาฝากในเครดิตแบงค์เนี่ยมันต้องมีคน endorse อ่ะเป็น endorse เพราะอะไรเพราะว่าอนาคตเพราะว่าทุกคนมองตรงกันว่าฝากแล้ววันหนึ่งถ้าเขาขอปริญญาได้ไหมทุกคนจะมองแบบนี้เลยค่ะฝากแล้วเขาขอปริญญาได้ไหมในแพลตฟอร์มอันนี้ของเราก็เนี่ยค่ะในแพลตฟอร์มอันนี้ของเราขยายใหญ่ก็ได้มั้งคะแพลตฟอร์มอันนี้ของเราถึงได้มองตัวว่าตัวที่จะเอาเข้ามาไว้ในเครดิตแบงค์เนี่ยขยายได้ไหมพี่ก็ไม่รู้อย่างเหมือนกันไฮเทคมากเลยตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะอาจารย์แว่นขยายอ้าวค้างแล้วอาจารย์ค่ะมันไม่ค้างอะค่ะดิฉันก็ค้างนะคะเนี่ยมือดิฉันกดแข็งเลยค่ะฮะกดแล้วปล่อยไหมคะหรือไม่ห้ามปล่อยห้ามปล่อยด้วยเอาโอ้อาจารย์ดูอู้ค่ะอันเนี้ยมันก็ยากนะอาจารย์กบจะบอกก่อนก็ยากนะเนี่ยอาจารย์ภายใต้แนวทางเนี้ยภายใต้แนวทางของเครดิตแบงก์อันนี้ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการเครดิตแบงก์เราพูดบอกเลยว่าแพลตฟอร์มเราไม่มีอะไรมาก anytime anywhere anybody ใครก็ได้ที่อยากจะมาเรียนไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดอายุไม่จำกัดทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่มหาลัยต้องตระหนักก็คือว่ามหาลัยจะรับเขาเข้ามาเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยดูเขายังไงถึงจะเข้ามาเรียนได้ดูอะไรแล้วพอเขาเข้ามาเรียนกับท่านแล้วเนี่ยวิชาหรือชุดวิชาหรือกระบวนวิชาหรือโมดูลที่ท่านให้เขาเรียนเนี่ยมันต้องมี expire เนาะมีการจำกัดอายุเนาะไม่งั้นเกิดคนคนนึงมาเรียนกับท่านปีนึงหายไปสัก10ปีกลับมาใหม่ยอมรับไหมตรงเนี้ยค่ะดังนั้นเราบอกตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ทางคุณต้องไปเซตเองนะคะเราไม่เซตให้แล้วก็ไม่ได้มาบอกด้วยว่า4ปีจบ5ปีจบ10ปีจบอยู่ที่ท่านอีกอยู่ที่ท่านอีกถ้าท่านจะเซตว่ากี่ปีวิชานี้เท่าไหร่ท่านก็ต้องไปดูว่าลายชุดต่างๆที่ท่านให้เขาเรียนหรือให้เขามาอะไรเนี้ยท่านคิดว่าอายุงานมันเท่าไหร่ล่ะคะท่านอาจจะต้องมีตัวประเมินเขาอีกรอบไหมถ้าเขามาขอแกรนว่าสมรรถนะก็ดีทักษะก็ดีที่เขามีอยู่เนี่ยยังคงมีอยู่หรือไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเอาก็เรียนไป
เก็บสะสมให้ถึงเวลาให้เลยปรากฏว่าสมรรถนะไม่เหลือแล้วมันไปหมดแล้วเพราะมันลืมมันอะไรเนี้ยคือของพวกนี้มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะเราถึงได้บอกว่าในส่วนของเราที่มองไว้ทั้ง 3-4 ส่วนเนี่ยเรามองไว้ทั้งจากการเรียนในมหาลัยก็ดีการเรียนจากสถาบันการศึกษาระดับต่างๆก็ดีหรือเรียนจากสถานประกอบการได้ไหมคะก็เริ่มตั้งความตั้งประเด็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาเรียนมาจากIBM แล้วเขามาขอดีกรีที่เป็นสารสนเทศจะให้เขาไหมหรือเขาเรียนมาจากอะไรนะคะยานยนต์แล้วเขาก็มาขอปริญญาวิศวะเครื่องกลได้ไหมคะหรือ SCG หรือปตท.หรืออะไรที่เป็นการบินไทยก็ได้ท่านเกิดที่มันใหญ่ๆเนี่ยแต่เขาแล้วเขามีหน่วยเทรนนิ่งของเขาเองหน่วยฝึกประสบการณ์หน่วยอบรมของเขาเองแล้วเขาขอมาเนี่ยเราบอกตรงเนี้ยมันคงต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดนะคะแล้วอันที่สองมันไม่ขยายแล้วค่ะอาจารย์ มันไม่ขยายแล้วค่ะออนไลน์อย่างเนี้ยเรียนกับของท่านอาจารย์กบเรียนแล้วอาจารย์กบเก็บให้กี่เดือนคะเก็บตลอดชีวิตแต่ว่าวิชาของอาจารย์กบอาจจะล้าสมัยก็ได้นะหมดอายุอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ลองมองได้เลยอย่างหลักสูตรของเรายังหมดอายุทุกๆ5ปีหลักสูตรปัจจุบันเราหมดอายุทุกๆ5ปี 4+1 นะคะเรื่องทั้งปีแต่ถ้ารายวิชาที่เรียนอยู่กับอาจารย์กบ5ปี6ปี7ปีหรืออาจารย์กบคิดว่ามันยังทันสมัยอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ต้องมีนะคะตัวนี้ถ้าเรียนเสร็จฝากไว้ได้ไหมจากนั้นจากหลักสูตรที่ไปได้จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เรียนพูดอ่ะหน่วยงานเอกชนที่เขามีประสบการณ์เขาเอามาตรงนี้ได้หรือไม่ตรงเนี้ยแล้วดิฉันไม่มีการไม่ได้เรียนแต่ดิฉันมีประสบการณ์โอ้โหจบป.4 ไปทำงานโรงแรมเสร็จแล้วทำทุกเรื่องจนกระทั่งอายุ40เป็นผู้จัดการดิฉันมาขอเทียบได้ไหมเพื่อจะขอปริญญาตรีทางด้านการโรงแรมถูกไหมคะเพราะการโรงแรมมันก็คือเอาทฤษฎีมาสอนแต่ว่าดิฉันไม่มีทฤษฎีดิฉันมีแต่ประสบการณ์เข้ามาตรงส่วนนี้ค่ะจะเห็นว่าตรงนี้เรามุ่งไปเลยไม่ว่าคุณจะเรียนจากที่ไหนก็ตามเรียนจากอย่างไรก็ตามเรียนจากอะไรก็ตามถ้าเรามีตัวประเมินตัววัดทั้งสกิลแล้วก็สมรรถนะทั้งเชิงวิชาการทั้งเชิงวิชาชีพเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาฝากไว้แล้วการฝากตรงคลังเครดิตเรามองด้วยว่าเป็นไปได้ไหมที่เวลาเราฝากเสร็จเรียบร้อยนะวันหนึ่งถ้าเราต้องการดีกรีเนี่ยดิฉันขอไปดิฉันอาจจะไปเรียนที่อื่นก็ได้หรือไปเรียนในนู้นแต่ขอมหาลัยแห่งเนี้ยมันก็ต้องมีความมี MOU ระหว่างมหาลัยที่จะยอมรับผลซึ่งกันและกันผลเหล่านี้ท่านมองว่าไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่ไหนก็ดีขอปริญญาจุฬาได้ไหมคะจุฬาก็บอกเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนนะขอปริญญาธรรมศาสตร์ได้ไหมคะบอกเอ้ยเธอไปเรียนที่ไหนมาไม่รู้โรงเรียนไหนก็ไม่รู้ท่านก็บอกตรงนี้มันก็ต้องมีเรื่องของการทำ MOU รับรองซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ต้องเข้ามาดูอีกว่ามาตรฐานในการที่จะวัดสมรรถนะวัดประสบการณ์วัดวิชาชีพเนี่ยมันเท่ากันไหมอย่างเราเจอเราทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิจอาจารย์เราก็เจอนะเราให้แนวปฏิบัติไปแต่เราบอกว่าการจะเทียบหน่วยกิจได้เนี่ยคุณต้องเรียนวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 75% แล้วก็ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 ขึ้นไปให้เทียบโอ้โหชื่อก็ไม่เหมือนกันคำอธิบายไม่ต้องพูดถึงท่านยังเทียบให้ได้อย่างเงี้ยแล้วท่านรับกันไหมล่ะถ้าเจอแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะตรงเนี้ยก็เลยมันก็เป็นประเด็นที่ว่าเราจะต้องมาดิฉันมองว่าวันนี้มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะหยิบตรงเนี้ยขึ้นมาดีแคร์แล้วก็เซตรูปแบบแล้วเราโชคดีที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำมาเป็น 20-30 ปีเอามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราแทนที่เราจะมานับหนึ่งใหม่แล้วถ้าเราก็ถามเขาเลยว่าไอ้ที่เขาเจอมันเป็นอุปสรรคอะไรเราจะได้ข้ามไปอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เขาเจอเราจะได้ข้ามไปมีคนพูดเหมือนกันว่าสปอวเนี่ยออกใบปริญญาได้ไหมถ้าเป็นประเภทนี้ดิฉันก็ถามบอกว่าแล้วรับไหมล่ะปริญญาจากสปอวจากกระทรวงอวท่านรับไหมล่ะแทนที่จะได้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สปอวจะออกโดยใช้ระบบคลังเครดิตเราก็ต้องขอถามผู้มีประสบการณ์นะคะถ้าเกิดหน่วยงานกลางออกเองเขารับไหมดิฉันไปดูงานที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีนะคะหน่วยงานคล้ายๆสปอวนี่แหละ
ออกปริญญาเองด้วยแล้วก็กำกับสถาบันในการทำเรื่องของการจัดการเรียนการสอนด้วยยังก็ถามเขาว่าแล้วเขารับไม่รับผู้เรียนเนี่ยสถานประกอบการรับไหมเขาบอกก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยากได้จากเกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้อยากได้กับโอซาก้ายูยูยูไอแม็กจะมาออกเออก็คิดหนักหน่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์เราก็บอกว่าเอออันนี้ก็อีกข้อนึงที่มีคนให้ข้อมูลให้แบบอยากให้เราทำโน่นทำนี่เยอะมากเลยเราบอกว่าการทำเยอะก็จริงนะแต่คนยอมรับเรามีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วถ้าจะอยู่ตอนนี้แต่ละแห่งเริ่มทำเครดิตแบงก์แต่ละสถาบันแต่ยังไม่ทำเป็นตัวกลางต่างคนต่างมีต่างคนต่างมีจุฬาก็มีเชียงใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดหน่วยสดๆร้อนๆเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองรัฐมนตรีไปเปิดบังเอิญวันนั้นก็ไปเชียงใหม่กับเขาด้วยแต่คนละงานกับท่านก็ได้รู้ว่าเขามีการเปิดหน่วยเรียนรู้ตลอดชีวิตของท่านเนี่ยไรรองเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีไปเปิดมีท่านสุทธิชัยหยุ่นไปพูดด้วยนะคะนะดิฉันก็ยังแอบไปดังไปเก็บเกี่ยวข้างๆมาเก็บเกี่ยวข้างๆมาเนี่ยก็เพิ่งมีเกษตรก็มีรามคำแหงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมันก็นั่นมาแต่ละคนก็มีเฉพาะของตัวเองยังไม่เคยมารวมอยู่ตรงกลางถ้าวันถ้าเราถ้าสปอวจะเสนอตัวเป็นตัวกลางล่ะคิดยังไงหรือมหาลัยคิดว่าอย่างเงี้ยสปอวนี่ไม่ใช่หมายถึงนะคะทีซียูอย่างเงี้ยเพราะว่า TCU ทำไทยมุกมาแล้วก็ประสานมาอย่างต่อเนื่องยังคุยกับอาจารย์กบเลยอาจารย์กบมันต้องขยายนะว่าไทยมุกไม่ใช่แค่ทำเรื่องของนั่นอย่างเดียวทำเครดิตแบงค์ด้วยมันน่าจะเป็นที่หน่วยงานที่เป็นระบบเซตระบบให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิทธิอะไรต่างๆนี้เราก็นั่งมองกันเข้ามาการนำผลไปใช้ไปสมัครเรียนไปเทียบโอนเงี้ยแล้วบ้านเราอาจารย์ดิฉันพูดได้เลยถึงแม้จะบอกว่าไม่ต้องการปริญญาขอโทษร้อยทั้งร้อยอยากได้ปริญญาไม่มีใครที่ไม่อยากได้จะบอกว่าเอาสมรรถนะเอาสกิลใช่ไหมคะท่านแต่ขอดีกรีด้วยไอ้สกิลก็ว่ากันไปเถอะแต่ดีกรีก็ต้องการอยากรับพระราชทานปริญญาบัตรไหมอยากรับไม่มีอะค่ะนอกจากเราจะไปล้มล้างค่านิยมไปเปลี่ยนความเห็นผู้ปกครองไปอะไรอีก20ปีมันจะหลุดหรือเปล่าอันนี้พูดอย่างแบบใจชาวบ้านเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจารย์อาชีวะไม่เปิดปริญญาตรีต่อเนื่องหรอกกฎหมายเขาให้เปิดปริญญาตรีต่อเนื่องเลยนะคะเขายังอยากจะไปแก้กฎหมายเปิดถึงปริญญาเอกได้ซ้ำสายปฏิบัติการของเขาเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเอาแค่ปริญญาตรีก่อนไหมทำให้มันเข้มแข็งก่อนตรงนี้นะคะแล้วพอไปดูเขาก็ภูมิใจอ่ะเขาก็ภูมิใจว่าสุดท้ายเขาก็ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากองค์ผู้แทนขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องส่วนนี้ค่ะอาจารย์เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะโมเดลของเราจะต้องมีลักษณะแบบไหนและจะเริ่มเนี่ยดิฉันอยากได้ตั้งแต่คณะทำงานออกแบบระบบขวาสุดเลยค่ะเนี่ยตัวสีส้มอะค่ะอาจารย์ซ้ายสุดของท่านแต่ขวาสุดของดิฉันเนี่ยเพราะตอนเนี้ยวันเนี้ยเราทำสเต็ป2ในจันกบเนาะเราทำสเต็ป2คือเชิญโปรเฟสเซอร์ยังวาคีมาในฐานะท่านวาง Korean Credit Bank ที่เกาหลีแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วขั้นต่อไปเนี่ยมันต้องมีระบบออกมาแล้วก็จะมาพัฒนาแล้วก็ทดสอบเนี่ยเราอยากได้ถึงขนาดนี้เลยแล้วถ้ามันไม่ลุกขึ้นมาทำอาจารย์ก็จะต่างคนต่างทำอย่างทุกวันเนี้ยพอเจอหน้าจะถามเนี่ยที่ปรึกษาจะทำเนี่ยเครดิตแบงค์เริ่มยังไงจะทำเครดิตแบงค์ทำยังไงแล้วบอกทุกคนก็เริ่มมองตลาดที่ไม่ใช่ตลาดผู้เรียนในระบบละเพราะ2ล้านคนไม่พอละเริ่มมองตลาด38ล้านคนที่อยู่ในเวิร์กฟอร์สเพราะว่าจะเริ่มดูว่าตัวเนี้ย38ล้านคนในเวิร์กฟอร์สที่จะกลับเข้ามารีสกิลอัพสกิลอันนี้คือคำของท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะคะแต่ถ้าสมัยท่านหมออุดมคือพัฒนาทักษะกำลังคนขั้นสูงที่ปรับต้องการปรับเปลี่ยนงานต้องการอะไรมันก็ใช้คำเดียวกันนะคะอาจารย์มันก็พื้นนโยบายไม่ว่าจะท่านไหนไปทางเดียวกันหมดเลยเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลการเปลี่ยนทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการในสกิลเซตต่างๆในอุตสาหกรรมที่เป็น S curve ทั้งหลายก็มันก็เลยกลายเป็นว่าตลาด38ล้านคนกลายเป็นตลาดใหม่สำหรับอุดมศึกษาแล้วใน38ล้านคนดิฉันก็บอกได้เลยอาจารย์ถ้าเรียนก็ต้องดักการไอ้สกิลก็เอาสมรรถนะก็อยากได้วิชาการก็ได้ดีกรีก็ขอด้วยนะคะก็ขออนุญาต
นำฉายว่าเราคงต้องมาทางนี้แล้วแล้วเมื่อเช้านี้ไปประชุมกันมาที่การของกยศว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้เสียนะคะเราท่านประธานการมาธิการท่านอาจารย์กนกรองประธานหมายเลขหนึ่งท่านผมว่ามันไม่ใช่เรื่องคำแน่เนี่ยเสียแล้วผมอยากให้เรามองแพลตฟอร์มใหม่ๆของการจัดการเรียนการสอนตรงกยศเนี่ยจะ cover ไปถึงไหมแทนที่จะดูเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในระบบอย่างเดียวยังบอกใส่ไปเลยสิคะท่านไอ้ผู้เรียนอัพสกิลทั้งหลายแหล่กู้ได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะนะคะตรงนี้แล้วถ้าจะกู้ได้นะต้องไปแก้อะไรอาจจะต้องไปแก้นิยามคำจัดการความอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ทางนั้นเขาก็เริ่มมองกันอยู่นะคะอาจารย์แล้วเราก็เริ่มมองว่าการแก้ไขปัญหานี้เสียเนี่ยเพราะอะไรอะเพราะนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมคะแทนที่จะไปเรียนหลักสูตรที่มันก่อให้เกิดรายได้อะเพราะว่าจะได้จบมาแล้วมีงานทำอะก็จะได้ใช้นี่ได้เราไปเรียนทางด้านสายนั้นตรงนั้นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งที่มันต้องเชื่อมกันหมดนะคะอาจารย์ค่ะก็ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของการที่จะพัฒนากำลังคนผ่านด้านเครดิตแบงค์ทั้งที่คือตอนนี้แนวทางดำเนินงานเนี่ยเรามีกฎหมายรองรับละเรามีแนวปฏิบัติเรียบร้อยละแล้วก็ให้มหาวิทยาลัยเริ่มที่จะเอาไปใช้ของตัวเองซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มองว่าเราไม่มีข้อห้ามเรามีอะไรมีทางด้านกฎหมายเนี่ยชัดเจนเหลือแต่ว่าเราจะทำอย่างไรค่ะพอที่ท่านที่ปรึกษาพูดถึงไอ้ประกาศของอวใช่ไหมฮะที่เป็นแนวทางที่จะใช้เรื่องเครดิตแบงก์ในสถาบันทีนี้เข้าใจว่าทุกๆสถาบันตื่นตัวตรงนี้แล้วนะคะมีท่านใดอยากจะแชร์ตรงนี้ไหมคะบางที่อาจจะอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการบางที่อาจจะโพสต์ไปแล้วเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเข้าใจว่ามีทางมช. โพสต์ งานนี้ไปแล้วทางมก.ทำไปล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้จะมีของมข.กับของน่าจะเป็นธรรมศาสตร์นะคะที่จะมีโครงการพวกนี้นะคะก็แต่พระพุทธวิทยากรวันนี้ท่านไม่ว่างก็ขอเป็นพรุ่งนี้เช้าซึ่งเราคงตกผลึกตรงนี้นะคะท่านที่อยู่ในห้องประชุมนะที่นี้ท่านมีอะไรที่อยากจะแชร์ในประเด็นนี้ตรงนี้ไหมคะเพราะตอนนี้ท่านที่ปรึกษากำลังสำคัญของเรื่องเครดิตแบงก์อยู่ตรงนี้แล้วเรียนเชิญได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมต่อไปถึงสมรรถนะวิชาชีพแล้วก่อนที่อาจารย์คีจะกลับมาในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไปเบรกไว้อย่าเพิ่งมาอยู่ขอคุยภาษาไทยก่อน เดี๋ยวพอคุยภาษาอังกฤษมันไม่มันท่านที่ปรึกษาเชิญค่ะคือในแนวทางตรงนี้อาจารย์เราจะมีนิยามต่างๆให้ชัดๆเพราะว่าทุกคนจะอันแรกที่จะทำถามหานิยามก่อนเพื่อจะแล้วจากนิยามนั้นเข้าใจตรงกันไหมทุกคนก็จะบอกเข้าใจคำว่านิยามตรงกันไหมเดิมตอนแรกอ่ะดิฉันใช้ธนาคารหน่วยกิจเขาบอกไม่ได้มันเหมือนเอาไปฝากแบงก์อย่างไรไม่รู้เดี๋ยวต้องมาคิดดอกเบี้ยเนี่ยแค่นี้นะคะอาจารย์แค่คำว่าธนาคารหน่วยกิจกับคลังหน่วยกิจเนี่ยยังตีความต่างกันเลยเพราะบอกไม่เดิมที่ฉันใช้ระบบธนาคารหน่วยกิจเพราะมันภาษาอังกฤษมันก็คือเครดิตแบงก์แล้วก็แปลแบงก์เป็นธนาคารเขาบอกไม่เอาเดี๋ยวต้องมาคิดดอกเบี้ยกำไรขาดทุนอีกเปลี่ยนก็ได้ใช้คลังเครดิตนี่คือที่มาค่ะนี่คือที่มาทำไมไม่เป็นธนาคารหน่วยกิจทำไมต้องเป็นคลังหน่วยกิจเพราะกลัวจะต้องมาคิดกำไรขาดทุนเท่านั้นค่ะแล้วก็บอกเป็นระบบสะสมก็แล้วกันสะสมสมรรถนะการเรียนการสอนทั้งอะไรก็ตามเอามาไว้ในเครดิตของในคลังของแต่ละสถาบันแล้วก็ใส่นิยามกันไปแล้วภายใต้การเรียนการสอนเราก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาว่าทั้งในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยนะคะเราก็จะใช้คำของเราไปจากคลังเครดิตขยับไปเลยค่ะอาจารย์อันนี้บอกละนะคะในระบบเป็นยังไงอันนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วในระบบนี้เราเทียบโอนกันมาเยอะแยะมากมายเลยเทียบโอนเข้ามาเรียนเทียบโอนเข้ามาต่อเนื่องนะคะแต่ตัวที่ยังไม่ชัดก็คือตัวที่เรียนนอกระบบเรียนนอกระบบเป็นตัวที่แต่ละแห่งก็ยังไม่ชัดว่าจะประเมินอย่างไรว่ามันใช่ประเมินอย่างไรว่ามันเป็นนะคะตรงนี้ก็ไม่ชัดตัวนี้ยังไม่เห็นเนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องยังไงอันเนี้ยเงื่อนไขการวัดประเมินของการศึกษานอกระบบเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษานะคะอาจารย์แต่พื้นฐานอาจจะมีพวกที่เรียน อะไรนะคะเรียนกศน.นอกระบบหรือพวกที่เรียนตามอัธยาศัยอีกตามที่เป็นโฮมสคูลเนี่ย
แต่ของอุดมนอกระบบยังไม่เห็นเลยนะคะอาจารย์เรากำลังมานั่งมองนอกระบบของอุดมศึกษาเนี่ยก็ยังไม่มีอะค่ะท่านมีแต่ทางไกลก็ยังเป็นในระบบในระบบแต่ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก็ไม่ใช่เป็นนอกระบบแต่พอนอกระบบเราเอ๊ะจะเปิดเรียนดิฉันกำลังมองนอกระบบเป็นอะไรรู้ไหมคะเรียนจากสถานประกอบการดิฉันกำลังมองว่าเรียนจากสถานประกอบการเป็นนอกระบบหรือเปล่าเพราะว่าสถานประกอบการเขาไม่ได้อยู่ในอันเดอร์อะไรแล้วเขาก็ไม่จำเป็นนั่นแต่เขาจะได้คือสิ่งที่สถานประกอบการพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะให้เราคือสกิลต่างๆทักษะต่างๆเนี่ยที่จะเอามาประเมินแล้วเท่ากันตรงนี้ในนอกระบบตรงนี้เป็นความหมายของอุดมศึกษาอย่างไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยดิฉันมองว่าการที่ SCG training การที่อะไรเงี้ยถือเป็นนอกระบบดิฉันมองแบบเนี้ยสชก็ยังเป็นต่ำกว่าพื้นฐานค่ะอาจารย์เป็นพื้นฐานหมดเลยค่ะสชพื้นฐานหมดอุดมศึกษานี่ไม่มีเลยสชกศนนี่เป็นพื้นฐานหมดเลยนะคะแล้วตัวที่ประเมินอันคือตามอัธยาศัยอันนี้ก็ตามอัธยาศัยเนี่ยเป็นคำนิยามในพรบเราก็บอกว่าตามอัธยาศัยของสของอุดมศึกษาเนี่ยก็คือตามความสนใจมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดหลักสูตรที่เรียกว่าตามอัธยาศัยให้กับผู้เรียนเริ่มมาแล้วคนมาธรรมศาสตร์มาอันแรกเลยค่ะท่านแล้วก็ไปโฆษณาแล้วด้วยมาถึงจะเรียนอะไรก็ได้ยังไม่ให้ลงฟิลจนกว่าคุณจะหาตัวตนเจอค่อยไปหาฟิลเรียนนะคะแล้วก็ลำแต่ดิฉันบอกว่าคนที่มาครั้งแรกสุดคือรามคำแหงอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นนิสิตรามคำแหงอาจารย์จะรู้เลยสมัครเข้าไปเรียนรัฐศาสตร์ลงทะเบียนเรียนรัฐศาสตร์นะคะแต่อาจจะไปลงนิติอาจจะไปลงบริหารอาจจะไปลงรู้สเปซสปาร์ทเพราะรามแหงไม่ได้บอกว่าต้องเรียนตามแผนนี่อยู่ที่เราอยากจะเรียนอะไรตัวอย่างของดิฉันลงทะเบียนเรียนรัฐศาสตร์แต่ดิฉันไม่ได้จบรัฐศาสตร์นะคะตอนจบดิฉันไปจบเศรษฐศาสตร์ค่ะอาจารย์อัธยาศัยจริงๆเปิดมา20กว่าปีแล้วนะคะอัธยาศัยของรามคำแหงจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์อย่างนั้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าของมหาลัยปิดอาจจะยากนิดนึงจนกว่าท่านจะยอมเปิดระบบยอมเปิดกว้างเนี่ยตามความพร้อมตามศักยภาพแล้วแหล่งเรียนรู้อะไรตรงนี้อัธยาศัยแล้วในบัณฑิตพันใหม่เราพยายามจะบอกว่าจะมีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตัวเองเป็น personal เป็นได้ไหมมหาลัยต้องก้าวข้ามขีดที่ว่าเข้ามาแล้วต้องลงทะเบียนตามรายวิชาต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรอันนี้ต้องก้าวข้ามนะคะถัดไปค่ะเป็นประสบการณ์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อุดมศึกษาจะประเมินยังไงในประสบการณ์นั้นจะประเมินยังไงท่านรับในการศึกษาขั้นอุดมศึกษาบอกข้อหนึ่งว่าต้องเรียนจบม.6หรือเทียบเท่าใช่ไหมคะทีนี้บางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าอายุครบ25ปีไม่จบม.6ก็มาเรียนได้โดยใช้ประสบการณ์การทำงานเดี๋ยวฉันบอกว่าประเมินไงคะประเมินยังไงคะประสบการณ์นี้ใช่นี่นั่นนะคะว่าประสบการณ์นั้นเทียบเท่าม.6แล้วมาเรียนต่อปริญญาตรีได้เนี่ยล่ะค่ะหรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างที่พูดกันมาเมื่อสักครู่สักเท่าไหร่แล้วก็มาขอเข้าหลักสูตรนี้โดยเว็บบางเนื้อหาแล้วให้เติมบางเนื้อหาแล้วก็แกนดีกรีตรงนี้นะคะใช่ไหมคะถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยอาจารย์จะเปิดแพลตฟอร์มการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากเลยแล้วก็ไม่ต้องเข้าเรียนในระบบนี้คะฝากแบบเครดิตแบงค์ได้อีกเนี่ยขอฝากแบบเครดิตแบงค์ได้ตรงนี้นิยามพวกนี้เลยจะให้ไปทั้งหมดเลยนะคะภายใต้ประกาศฉบับนี้ค่ะเทียบโอนผลการเรียนอันนี้เทียบโอนผลการเรียนเนี่ยทำได้อยู่แล้วขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะผลการเรียนผ่านไปเลยค่ะอาจารย์ผ่านไปเลยค่ะไปผ่าผลลัพธ์เมื่อกี้เราพูดถึงผลการเรียนอีกนี้พูดถึงผลรับการเรียนรู้อาจารย์จะเห็นคำที่ต่างกันอันหนึ่งผลการเรียนเนี่ยตัดเป็นเกรดตัดเป็นคะแนนแต่พอผลลัพธ์การเรียนรู้คือต้องดูสกิลกับคอมเพนเซซี่คำนี้จะเป็นคำที่ขึ้นใหม่สกิลกับคอมเพนเซซี่ที่จะมาประเมินอาจจะไม่ใช่วัดด้วย A B C D แต่วัดด้วยทำได้ทำเป็นทำได้ทำเป็นอันนี้ก็จะวัดอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะก็ขยับไปเลยค่ะส่วนเทียบโอนผลการผลรับการเรียนรู้หรือเทียบโอนผลการมันจะซ้ำมันจะนั่นกันอะจริงๆตัวนี้คือเทียบโอนผลการเรียน
ันนี้ก็อย่างที่เราเคยทำมามากมายนะคะอาจารย์เอารายวิชามาเทียบกันดูเครดิตแล้วถ้าซ้ำกันเกิน 70% ก็เทียบได้เว็บวิชานั้นวิชานี้นะคะอันนี้ใช้ของเดิมขยับต่อไปเลยค่ะค่ะตัวเนี้ยที่เป็นตัวที่ยังไม่ชัดพูดยากเทียบอย่างไรอันเนี้ยว่าประสบการณ์นี้เป็นอันนี้ได้เนี่ยค่ะอันเนี้ยดิฉันก็บอกว่าต้องฝากกันคณะทำงานนะคะขยับเลยค่ะค่ะอันนี้ใช่ถามเกาหลีเราต้องถามเขาว่าเขาทำยังไงเราจะได้ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่อ่ะท่านแล้วเราก็เอาแพลตฟอร์มเข้ามาลองทายเอากับระบบของเรานะคะค่ะอันเนี้ยเกาหลีเนี่ยเริ่มจากปักจุงฮีสั่งกระทรวงศึกษาไอไม่มีปริญญาทำไงก็ได้ที่ให้ไอมีปริญญาอาจารย์ยังว่าจะเล่าถึงตรงนี้ได้ว่าถูกสั่งเนี่ยตรงเนี้ยที่ท่านที่ปรึกษาพูดเนี่ยเทียบไปเลยว่ากี่หน่วยกิจแต่มันก็ต้องหาเกณฑ์ถูกนะคะค่ะถูกเลยค่ะฮะส่วนวัตถุประสงค์ของประกาศอันนี้อาจารย์ไปอ่านได้ข้ามไปเลยค่ะข้ามไปเลยวัตถุประสงค์หลักการก็อ่านได้นะคะแล้วเราจะมีข้ามไปเลยค่ะหลักการก็ข้ามไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเนี่ยการสะสมได้ทั้งโดยสามารถดำเนินการอันนี้วิธีการที่เราเซตไว้ให้นะคะในวิธีการค่ะสไลด์ถัดไปค่ะเนี่ยจะเดี๋ยวเลยไปแล้วขอข้อหนึ่งกลับมาก่อนข้อหนึ่งของวิธีการเนี่ยจัดเรียนโดยจะบอกเลยค่ะหลักสูตรนั้นต้องได้รับการรับรองก่อนนะคะตรงเนี้ยเพราะอันนี้คือกรณีที่อาจารย์เอาไปเป็นรายวิชาหรือเป็นโมดูลหรืออะไรเงี้ยมันต้องมาจากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ต้องการแกรนเขาอะถูกไหมคะมันก็ต้องมีหลักสูตรที่เป็นสแตนดาร์ดซะก่อนซึ่งเมื่อสักครู่ก็ถกเราก็จะคุยกันตรงเรื่องของหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองก่อนซึ่งคำว่ารับทราบหรืออะไรเนี่ยอนาคตด้วยกฎหมายพ.ร.บ.อุดมศึกษา2562มันพูดไปถึงเรื่องของการรับรองมาตรฐานหลักสูตรอาจารย์ไม่ใช่แค่รับทราบละตรงเนี้ยใช่ไหมคะท่านตรงนี้ข้อถัดไปค่ะก็บอกว่าการฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินเห็นไหมคะมาด้วยเลยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็เรายอมรับการอบรมของสถานประกอบการนะคะที่สถาบันอุดมศึกษาประเมินแล้วว่าเขาได้มาตรฐานดังนั้นถ้าท่านจะรับจากSCG จากปตท.หรือจากอะไรที่ท่านเห็นว่าเขามีมาตรฐานที่ดีเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรับทักษะสกิลที่เขาผ่านใบเซอร์จากตนมานะคะอันนี้ก็กฎหมายฉบับนี้แนวปฏิบัติฉบับนี้ก็ endorse ส่วนนี้ให้ด้วยแล้วให้มหาลัยเป็นคนประเมินเองด้วยนะคะในเมื่อท่านจะเป็นคนสะสมให้เขาท่านก็ตัดประเมินได้เองส่วนเทียบโอนค่ะอันนี้ก็ตามอัธยาศัยนำเสนอแล้วขยับไปเลยค่ะวงเล็บที่4โดยเฉพาะเนี่ยต้องเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาอันนี้ชัดค่ะและเงื่อนไขค่ะขยับไปเลยค่ะอันนี้ต้องเห็นชอบจากสภาแน่ๆต้องเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมีองค์กรวิชาชีพถ้าหากเป็นหลักสูตรวิชาชีพก็ต้องมีองค์กรวิชาชีพรับรองค่ะสลับตัดไปค่ะแล้วก็ต้องไปร่างข้อบังคับของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็สไลด์ถัดไปข้อที่4รู้สึกจะมีดีเทลหน่อยนึงต้องมีหน่วยงานข้อที่5ค่ะสลับถัดไปเลยค่ะติดตามตรวจสอบหาค่ะคุณสมบัติเนี่ยที่บอกท่านนะคะใครก็ได้ยังไงก็ได้ต้องการเพิ่มพูนเข้าศึกษามีวุฒินะคะแล้วแต่คุณสมบัติหาต้องเป็นวัดเหมือนได้นะคะค่ะจะบอกต้องมีต่ำกว่าหรือไงฮะค่ะค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นวิธีการแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะสภาที่จะไปจัดแนวทางกันหลายข้อเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไปยุ่งอะไรมากมายนักนะคะอาจารย์ค่ะเค
คือประเด็นของท่านที่ปรึกษาคือสถาบันแต่ละที่นะมีเครดิตแบงก์เป็นของตัวเองได้ก็ได้ทำได้แล้วก็มาแชร์มันร่วมกับคนอื่นก็ได้หรือจะมาฝากไว้ตรงกลางก็ได้เพื่อว่าผู้เรียนจะได้มีทางเลือกสมมติดิฉันอยู่ภาคเหนือเรียนกับท่านไป2ปีดิฉันย้ายที่ทำงานไปอยู่สงขลาต้องมาเรียนกับท่านอีกไหมดิฉันอาจจะไปขอเรียนที่กับมออก็ได้แล้วท่านกับมออคอนแทคกันไหมแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาปุ๊บดิฉันย้ายมากรุงเทพอีกมาขอเรียนที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าอาจารย์ชีวิตคนทำงานอ่ะมันจะหมุนไปเรื่อยๆเอาง่ายๆอ่ะสมมติถ้าเราเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจหมุนเวียนทุก4ปีหรือ2ปีคุณครูก็หมุนเวียนกลับบ้านหรืออาชีพราชการเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่แล้วไม่มีใครถูกอยู่กับที่อย่างเงี้ยแต่ถ้าต้องการจะเพิ่มสกิลอีกแต่ละด้านเนี่ยจะทำยังไงแทนที่จะต้องวิ่งตามไปที่ท่านอย่างเดียวหรือไม่ก็ออนไลน์กับท่านอย่างเดียวเราก็อยากเจอคุณครูบ้างเนาะอยากเข้าคลาสบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าทำของตัวเองก็ได้แล้วเอามาฝากไว้ตรงกลางด้วยก็ยิ่งดีแล้วยิ่งมี MOU กับหลายๆสถาบันร่วมกันเนี้ยมันจะมี impact ที่ค่อนข้างสูงแล้วมันจะดึงดูดให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนได้มากขึ้นด้วยมันจะดึงดูดนะคะอาจารย์อุ้ยเรียนที่นี่เหรออุ้ยแล้วแต่เวลาจะแกนดีกรีไปเอาปริญญาที่ไหนก็ได้อันนี้ก็ยิ่งดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าท่านยอมรับกันหรือเปล่าเท่านั้นแหละนี่คือประเด็นไม่เป็นไรครับประเด็นนี้ในส่วนตัวมองว่าไม่เป็นไรเรามี Big Data อยู่แล้วบล็อกเชนเราช่วยได้จบละ นะคะท่านที่ปรึกษาฉายภาพอย่างละเอียดเลยแล้วก็เห็นแนวปฏิบัติซึ่งในส่วนถ้าเรนนั้นเป็นสถาบันการศึกษาเองเนี่ยคิดว่าทำได้แล้วรู้ละจะทำอะไรในส่วนนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคงขออนุญาตพาดผ่านไปที่ทางคุณวุฒิวิชาชีพนะคะท่านรองจุลดาช่วยฉายภาพได้ไหมคะอาจจะเชิญเลยค่ะท่านครับผมก็คงในฐานะเอกชนนะครับเพราะว่าที่ทำมาเนี่ยถ้ารวบแบบรัฐเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้าเอกชนจะเข้ากับรัฐเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือพ.ร.บ.ที่ออกมาเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขเฉพาะรัฐกับเฉพาะเอกชนไหมเพราะบางอย่างที่เราทำอย่างเช่นเครดิตแบงก์เนี่ยเราเคยคิดมานานแล้วนะแล้วเอกชนผมบอกเลยคล่องตัวกว่าถ้าเราจะทำแล้วอนุญาตให้เราทำเพราะด้วยปัจจัยที่เราอนุมัติตูมเดียวได้เลยข้ามคืนเราก็ทำได้แต่เพราะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเอกชนทำได้ไหมประเด็นอันที่หนึ่งจะมีระเบียบมีกฎอะไรที่เฉพาะไหมเพราะเราเคยถามคือรามเนี่ยทำมานานละคือนอกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนซึ่งปกติเนี่ยพ.ร.บ.ของเอกชนก็ถูกกำหนดว่า21ได้แค่7อะไรวิชาอะไรประมาณเนี้ยแต่รามมาปีเดียวก็จบมีนะครับทรานสคริปต์ก็ออกซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถามว่าเอกชนมันถูกบล็อกตรงนี้เพราะนั้นเมื่อทำตรงนี้เนี่ยถามว่าเอกชนจะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติอะไรที่นอกเหนือจากตัวที่เราอ่านในพ.ร.บ.นี้ไหมอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือในส่วนที่เทียบประสบการณ์ถามว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยการเทียบประสบการณ์ก็มีกฎหมายให้เราเทียบอยู่แล้วแต่ขนาดศาสตราจารย์ระดับ11ยังมึนนะครับเพราะมันไปไม่ได้คือความน่าเชื่อถือไงความน่าเชื่อถือพอเราเทียบเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างเราอบรมให้กับ Honda เขามีทีมเขาไม่สนใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเลยเขาบอกว่าให้เรียนมาไงเขาก็ต้องอบรมพอเขาอบรมแล้วเนี่ยเราเป็นสถานที่ในการอบรมเนี่ยเราไปนั่งฟังเนี่ยเรารู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าจะเทียบได้แต่เราแป๊กตรงนี้เราไปไม่ได้พอเราจะเทียบประสบการณ์เขาบอกอย่างเงี้ยมีความรู้มากกว่าเด็กจบม.6 อีกแล้วถ้าจบกันเราทำเอ็มยูเขารับเด็กเลยนะสมมติว่าเราเข้าเครื่องกลเนี่ยเขารับเลยแต่เราไปไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องจบม.6ทั้งไอ้สิ่งที่เราเทียบประสบการณ์ตรงนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้แล้วแต่มันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรไหมระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเอาสองข้อก่อนครับรัฐกับเอกชนคือสถาบันอุดมศึกษาใช่ไหมคะนึกว่าสถานประกอบการนะจ๊ะผมก็เคยคุยไลน์กับท่านนะผมมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับทีนี้อาจารย์เราต้องตั้งหลักว่าคลังเครดิตเนี่ยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่ใช้กับเด็กในระบบนะไม่ใช่ใช้กับเด็กในระบบนะเราจะมีเด็กในระบบกลุ่มหนึ่งขึ้นที่จบ18มาอะไรอย่างนี้นะคะที่พออาจารย์ถามว่าพอเข้าคลังเครดิตเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานคนที่ไม่ได้เรียนตอนที่ควรจะได้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหรือคนที่มีปัญหาในการเรียนที่พอจบม.6หรือม.3ต้องออกมาทำมาหากินแล้วก็ค่อยมาศึกษาเพิ่มเติมนะคะดังนั้นการเรียนจบปีเดียวพอท่านยกตัวอย่างรับแขกจบปีเดียวไม่มีค่ะฉันยืนยันเพราะด
ด้วยเหตุผลว่าถ้าเรียนในระบบเนี่ยมันจะถูกล็อกด้วยการลงทะเบียนไม่เกิน22หน่วยกิตต่อเทอมมันจะถูกล็อกด้วยตัวนี้นะคะและซัมเมอร์ไม่เกิน9หน่วยกิตต่อเทอมเพราะฉะนั้นนะคะเรียนยังไงอ่ะถ้าท่านลง100ถ้าโครงสร้างของท่าน120ปีนึงไม่จบ42บวก9เก่งที่สุด51หน่วยกิตนะคะจะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พอท่านมาถามว่าเทียบม6หรือเทียบเท่าตอนนี้ท่านกำลังจะพยายามเอาประสบการณ์มาใช้คำว่าเทียบเท่าม6เราถึงบอกตรงนี้ต่างหากที่จะประเมินยังไงว่าประสบการณ์เนี้ยเขาเทียบกับม6ได้แล้วพร้อมที่จะให้มาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้หรือเมื่อกี้อาจารย์กบบอกว่าเดี๋ยวต้องให้คุณอาจารย์ช่วยอาจารย์ยังช่วยว่าท่านเทียบประธานาธิบดีปักจุงฮีอย่างไรได้ปริญญาตรีหรือปริญญาเอกเทียบยังไงมันก็คือเทียบโอ้โหประสบการณ์การบริหารประสบการณ์นู่นนี่นั่นอย่างท่านเนี่ยเรียกว่าเกินโพสต์ด็อกด้วยมั้งถึงได้มานำพาประเทศเกาหลีพลิกฟื้นขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ต้องมีเคสนะคะอาจารย์ส่วนถามว่ามีเงื่อนไขอะไรไหมไม่มีนะคะเราก็ทำตามปกติเรื่องทั่วไปไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามทำกับรัฐห้ามทำเอกชนไม่ค่ะอาจารย์ทุกอันจะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันเดี๋ยวต้องใช้คำนี้นะคะมาตรฐานเดียวกันแม้กระทั่งของรัฐอย่างที่บอกรามคำแหงลงก็ต้องอยู่ในกติกาของรัฐเหมือนกันกรุงเทพธนจะทำก็อยู่ในกติกาของรัฐเหมือนกันไม่ได้มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับพอเรามาทำคลังเครดิตครั้งนี้เรามองภาพว่าเราจะดูที่สกิลเนี่ยมันจะมีทั้งสกิลที่เป็นกับ competency ใช่ไหมคะสกิลที่เป็น hard skill กับ soft skill อาจารย์จะประเมินสกิลตรงนี้อย่างไรเนี่ยแหละว่ามันใช่มันเท่ามันเป็นเหมือนท่านบอกว่าคนที่จะจบปริญญาตรีจะต้องมีคอมเพเทนซีของความเป็นBachelor ดีกรีอย่างไร Bachelor เนี่ยเป็นปริญญาตรีทั่วๆไปต้องมีความคิดความสามารถมีประมาณนี้แล้ว Bachelor นั้น Bachelor ด้านไหนล่ะด้านวิศวกรรมก็ต้องมีวิชาชีพที่จะต้องออกไปประกอบเป็นวิศวกรได้ Bachelor ที่จะไปเป็นผู้จัดการที่เทียบเท่าผู้จัดการนี่ผู้จัดการสาขาอะไรล่ะคะมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นวิทย์เรียนศาสตร์ของฟิลนั้นๆอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ถามว่ามีข้อจำกัดไหมไม่มีใช้กติกาเดียวกันนะคะขอต่อคำถามนี้ไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือปกติแล้วหลักสูตรเรามีว่าเด็กที่มีคุณสมบัติในการเข้าอุดมศึกษาจะต้องจบมัธยมศึกษาปีที่6ทีนี้ผมก็มองเพราะเมื่อกี้ก็มีหลายสถาบันที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าไปเรียนนะเก็บหน่วยกิตนะครับเข้าไปเรียนเก็บหน่วยกิตพอเรียนแล้วนะครับเรียนแล้วเนี่ยโอเคเข้าพอถึงจบม6เขาเข้าไปอุดมศึกษาพอเข้าไปเขาเก็บเครดิตเอาไว้เขาเรียนพอเขาเรียนเสร็จหลักสูตร4ปีสมมุติแต่เขาเรียนเก็บเยอะมากเขาจบภายใน2ปีได้ไหมถ้าเขาเรียนครบหมดนะประเด็นเนี้ยครับฉันพยายามเรียนกับท่านอาจารย์นะคะว่าการสะสมกับการเรียนล่วงหน้าไม่เหมือนกันอันนี้คือการเรียนล่วงหน้าเรียนล่วงหน้าตอนที่ยังไม่คอลิฟายถ้าพูดตรงๆนะคะคุณสมบัติของผู้เรียนยังไม่คอลิฟายแต่เปิดให้เรียนล่วงหน้าก็คือ P อ่ะมันคนละกติกากันเลยนะแต่ตอนนี้เครดิตแบงค์ของเราคือเพิ่มพูนสะสมฝากไว้หลายๆอันนะคะอาจารย์พอดิฉันนึกมองว่าการที่ท่านเอาเรื่องของเรียนล่วงหน้าเข้ามาใช้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กได้สะสมไว้แล้วถามว่ามันเหมือนทำร้ายเด็กมากกว่านะสำหรับดิฉันมองเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์เขาควรจะมีชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า University Life ใช้ชีวิตที่นั่นมากกว่าแต่พอไปนี้คือไม่รู้เธอเรียนมาเสร็จแล้วจับเหมือนจับยัดอะ2ปีมาอ่ะฉันสะสมไว้แล้วตอนที่เขาเรียนอยู่ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 อะเขาพร้อมไหมเขาพร้อมไหมเหมือนที่เรามักจะถ้าอาจารย์จำได้มีอยู่สมัยหนึ่งที่เรายอมให้เด็กสอบเทียบเข้าไปเรียนหมอถ้าท่านจำได้นะคะยอมให้เด็กสอบเทียบเข้าไปเรียนหมอซึ่งตอนนั้นเด็กอยู่15มั่งเทียบม.6ได้ละแล้วก็ไปสอบเข้าแพทย์ได้สุดท้ายปัญหาคืออะไร maturitymaturity เพราะว่าพอคุณไปเจอเด็ก18ซึ่งแล้วการเรียนหมอเป็นการเรียนที่หนักมาก
แล้วอย่าลืมแล้วจบออกมาต้องรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์แล้วเราได้เด็กที่ไม่พร้อมสุดท้ายอ่ะกสพท.โดยเฉพาะสภาแพทยสภาไม่เอาเลยนะคะเด็กสอบเทียบต้องให้เขาเรียนตามความพร้อมตามความเป็นแมทูริตี้ของเขาวิศวะก็เหมือนกันเพราะพวกนี้มันมีความนั่นนะคะอาจารย์แต่ถ้าท่านบอกโอเคอยากจะเอาเขามาล่วงหน้านี่ดิฉันก็มันใช่ไหมล่ะดิฉันก็บอกว่าเป็นเรื่องของสภาก็แล้วกันนะสภาลองไปดูเองก่อนแล้วกันว่าท่านจะใช้เรียนล่วงหน้าแบบนี้หรือท่านจะใช้กับความพร้อมแล้วได้เด็กที่ออกมาเป็นที่ดีแล้วก็ส่วนพวกนี้เราก็เอาไปกับตลาดแรงงานที่มันอยู่ในเวิร์กฟอร์สซึ่งเขาก็มีแมทริตี้ในด้านของการทำมาหากินมาแล้วจากหนึ่งจังหวะหนึ่งแต่คุณวุฒิของเขาเราถึงบอกว่าคลังเครดิตเนี่ยไม่จำกัดอายุไม่จำกัดคุณวุฒิไม่จำกัดอะไรแล้วก็เข้ามาเรียนเข้ามาทำตรงนี้ได้มันเหมือนเราดูกันคนละตลาดนะคะอาจารย์เราดูกันคนละตลาดมากกว่าถ้าเป็นตลาดที่เป็นตลาดปกติก็เข้าไปตามระบบปกติแล้วก็มีชีวิตเพราะเขาไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยนะคะเรียนหนังสือหิ้วกระเป๋ามาโรงเรียนไปลงทะเบียนเรียนในมหาลัยเสร็จแล้วกลับบ้านเรียนหนังสือแค่นี้ท่านะค่ะผมจะถามคือต่อเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นโมเดลตรงนั้นซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มองเด็กม.6 อย่างเดียวเรามองว่าวัยทำงานนี่แหละแต่วัยทำงานเนี่ยเขาสมมติเขาจบม.3 เขาไม่ได้จบมัธยมแต่เขาอยากเรียนด้วยแล้วเขาเรียนกศน.ด้วยเรียนคู่เลยนะครับเพราะถ้าเขาเรียนกศน.ด้วยแล้วเขามาเรียนเก็บเครดิตของเราเนี่ยเป็นเครดิตแบงค์เนี่ยในทำนองเดียวกันเลยแต่เขายังไม่จบแต่พอเขาจบกศน.ปุ๊บแต่เขาเรียนเก็บที่อุดมศึกษาด้วยว่าถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าฟังท่านที่ปรึกษาเนี่ยก็เพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพออาจารย์พูดถึงเด็กในวัยทำงานเราเริ่มบอกว่าเราจะเอาประสบการณ์ต่างหากมาเทียบม.6 อาจารย์เห็นไหมคะเราไม่ได้มองว่าเขาต้องจบม.6 นะอาจารย์ตรงเครดิตแบงค์ที่บอกว่าถ้าเขาจะเอาปริญญาจริงๆเรากำลังจะมองสมรรถนะที่เขาทำงานมาต่างหากมาเทียบองค์ความรู้ม.6 แล้วอย่าลืมว่าเวลาเราบอกว่าปริญญาตรีต้องม.6 หรือเทียบเท่าคำว่าเทียบเท่าตรงนี้ต่างๆยังไม่เคยมีใครตีความมหาลัยบางแห่งเลยตีความว่าคำว่าเทียบเท่าคือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า5 ปีหรือบางแห่งมาบอกว่าคำว่าเทียบเท่านี้คืออายุเกิน25 ปีขึ้นไปบวกกับประสบการณ์ทำงานอีก3 ปีเพราะเขาจะดูประสบการณ์ทำงานเนี้ยมาอาจจะเด็กจบม.3 บวกกับอายุ25บวกประสบการณ์ทำงานอีก3 ปีแล้วเราจะให้คุณลงปริญญาตรีได้ดังนั้นตรงส่วนนี้ต่างหากที่ว่าเราต้องมาตีความาช่วยกันลงดีเทลเรื่องของการเทียบเท่าม.6 เพราะว่าวุฒิทุกอันจะสังเกตเห็นหลักสูตรปริญญาตรีม.6 หรือเทียบเท่าแต่เทียบเท่ายังไม่เคยมีการตีความนะคะทุกคนจะเทียบเท่าในแง่ที่ว่าจบจากต่างประเทศออกมาแล้วเทียบเท่าม.6 หรือไม่ไปให้กระทรวงศึกษาธิการตีความว่าเทียบเท่าไหมตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็โอนอำนาจการรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่เทียบเท่าม.6 หรือไม่ให้สภามหาลัยเป็นคนรับรองใช่ไหมคะช่วงนี้น่าจะโยนไปทางคุณวุฒิวิชาชีพได้แล้วนะคะเพื่อจะดูไอ้ตรงเทียบเท่าเนี่ยตรงนั้นสมรรถนะมันจะเทียบเท่าอย่างไรนะคะจะได้แบบชิปไปอีกด้านนึงโดยเฉพาะเรื่องของ informal workforce เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเพราะจริงๆในระบบเนี่ยมันชัดมากที่สุดแล้วอะค่ะนะคะเรียนเชิญท่านรองค่ะกราบขอบพระคุณท่านผอ.ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะจุลดามีจุนนะคะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะก็ยินดีมากเลยค่ะที่ได้ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องเครดิตแบงก์ปีนี้ต้องขออนุญาตเรียนเดี๋ยวต้องขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วยเรากำลังทำงานวิจัยเรื่องการเทียบโอนนี่เลยค่ะแต่เราเนี่ยในฐานะต้องบอกว่าสถาบันคุณวิชาชีพเราไม่จะพูดว่าอะไรดีเราไม่มิอาจที่จะไปแตะในภาคการศึกษาได้อย่างเต็มตัวนะคะเราทำงานแบบอ้อมกับภาคการศึกษานะคะเมื่อกี้เอ็มเห็นสไลด์ภาพหนึ่งที่เป็นสไลด์ชุดแรกอะค่ะจะมีกรอบที่มีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่เป็นตารางจะสามารถขึ้นได้ไหมคะก่อนอื่นเลยจะต้องเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงว่าประชากร workforce ของประเทศไทยตอนนี้มีอยู่38 ล้านคนแต่ใน38 ล้านคนเนี่ยมีแค่10 กว่าล้านคนที่เป็นดีกรีที่เหลือคือนอนดีกรี
อันนี้คือโจทย์ของสคช.มาตั้งแต่แรกว่าอย่างที่อาจารย์บอกต่อให้ทุกวันนี้เนี่ยเราพูดถึงสกิลนำก็ตามแต่ใครๆก็อยากได้ดีกรีค่ะจะทำยังไงให้คนที่นอนดีกรีเหล่านั้นเนี่ยก้าวเข้าสู่ภาคการศึกษาได้อีก20กว่าล้านคนเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนำเรียนว่าสคช.เองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ภาครัฐนะคะที่ผลิตเครื่องมือให้กับทั้งภาคการศึกษาแล้วก็ภาคคนทำงานเนี่ยได้นำไปใช้ เราผลิตมาตรฐานอาชีพนะคะและเราก็มีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพท่านอาจจะมองว่าในปัจจุบันสิ่งที่เรารู้จักดีคือคุณวุฒิทางการศึกษานะคะไล่ขึ้นมาตั้งแต่ม.ต้นจนปริญญาเอกนะคะ อันนั้นคือคุณวุฒิทางการศึกษาเมื่อ8ปีที่ผ่านมาเกิดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเรามีคุณวุฒิอีกประเภทนึงที่เป็นของประเทศชาติเหมือนกันก็คือคุณวุฒิวิชาชีพถามว่าเราวัดด้วยอะไรถึงจะได้ตัวคุณวุฒิทางด้านนี้วัดด้วย competency ค่ะเราวัดด้วยทักษะสกิลเราวัดด้วยความรู้แล้วเราก็วัดด้วยเจตคติในการทำงานนะคะเท่าที่เราจะวัดได้อันสุดท้ายนี่วัดยากหน่อยแต่ก็มีในแต่ละอาชีพเราพยายามจริงๆภาพเนี้ยสคช.จะไม่ค่อยฉายเพราะว่าคนจะดูแล้วมันเหมือนกับจะเท่ากันเราจะพูดเสมอว่าไม่เท่าค่ะยังไงเราจะไม่ใช้คำว่าเทียบเท่าเราจะใช้คำว่าเทียบเคียงเท่านั้นนะคะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะในแต่ละอาชีพที่เราทำณปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนมากมาตรฐานอาชีพที่เราทำเนี่ยจะเน้นในส่วนของอาชีวศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษาแต่ก็มีบางมาตรฐานอาชีพและตอนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆที่เน้นเรื่องของ high skill มากขึ้นมาเช่นพลังงานทดแทน logistics นะคะแม้พิมพ์ก็มี robotics ก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆนะคะคราวนี้ถามว่าปัญหาที่เราพบเจอก็คือว่าอย่างที่หลายท่านนำพูดเมื่อสักครู่ว่ามีหลายคนจบป.4แต่สั่งสมประสบการณ์มา20ปีเขาอยากจะก้าววันหนึ่งก้าวไปอยากจะไปเรียนปริญญาตรีต่อหรือปวส.ปวช.ก็ได้จะทำยังไงนะคะ เราพยายามที่จะบอกว่าจริงๆคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเราก็มีคลังนะคะแต่เราไม่ได้เรียกเขาว่าคลังหน่วยกิจเราเรียกเขาว่าคลังหน่วยสมรรถนะก็คือเป็นหน่วยความรู้ความสามารถที่เขาจะมีนะคะสามารถดึงออกมาเป็นรายโมดูลวิชาได้มาตรฐานอาชีพของเราเนี่ยสามารถถอดออกมาเป็นชุดฝึกอบรมหรือหลักสูตรได้นะคะหนึ่งสมรรถนะของเราเนี่ยอาจจะกระจายออกเป็น5รายวิชาในการที่จะอบรมนะคะซึ่งตอนนี้เราทำออกมาแล้วนะคะสามารถที่จะถอดออกมาได้คราวนี้ถามว่าเราเห็นด้วยนะคะกับการที่ถ้ามีคลังตรงนี้เนี่ยคลังในฐานะคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการเทียบโอนประสบการณ์ที่เป็นของบุคคลนะคะที่เขาเก็บสะสมมาตลอดระยะเวลาในการทำงานสิ่งหนึ่งที่สคช.คาดหวังแล้วกำลังดำเนินการในปีนี้นะคะซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งทางภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนนั่นก็คือจริงๆแล้วมันเป็นลูปนะคะสถาบันต้องการเชื่อมโยงอะไรสำหรับคนที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในอาชีพของเขาแล้วเนี่ยเขาสามารถมาประเมินสมรรถนะของเขาได้เขาถึงจะได้คุณวุฒินะคะไม่ใช่ไปอบรมมาแล้วก็ถึงจะได้คุณวุฒิวิชาชีพไม่ใช่ต่อให้คุณไปอบรมหลักสูตรอะไรมาก็แล้วแต่108หลักสูตรเนี่ยเราไม่สนใจสิ่งที่เราสนใจคือเขาทำได้หรือเปล่าแล้วสิ่งที่เขาทำได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการกำหนดหรือเปล่าสคช.ไม่ได้เป็นคนกำหนดนะคะอาชีพช่างผมช่างผมเป็นคนกำหนดอาชีพช่างประปาช่างประปาต้องมาเป็นคนบอกว่าจะต้องทำยังไงโรบอติกส์ออโตเมชันก็เหมือนกันนะคะเราจะอาจมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาอย่างเช่นวันนี้เราคุยกับเกาหลีหนึ่งในมาตรฐานหลายมาตรฐานที่เราคุยกับเกาหลีเนี่ยคือมาตรฐาน ICT นะคะซึ่งเขาคือ the best one อยู่แล้วเราก็นำมาปรับใช้ในบริบทของประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะนั้นคนที่เข้ามาสู่คุณวุฒิวิชาชีพต้องผ่านการประเมินสมรรถนะนะคะเราก็มีกลไกระบบนะคะที่เราถือว่าเป็นมาตรฐานสากลก็คือเรามีองค์กรรับรองที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่สอบในอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินการประเมินของเราไม่ใช่มานั่งทำข้อสอบนะคะการประเมินของเราก็คือต้องมีทั้งข้อสอบข้อเขียนปฏิบัตินะคะ
แล้วก็สัมภาษณ์ในบางอาชีพเพื่อให้ครบถ้วนเช็คให้ครบว่าเขาได้ตามมาตรฐานนั้นหรือไม่ถ้าเข้าผ่านเราไม่มีเกรดนะคะไม่มี A B C D เรามีแค่ผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้นนะคะถ้าเข้าผ่านเขาถึงจะได้คุณวุฒิวิชาชีพในระดับนั้นๆที่เขาร้องขอมาสิ่งหนึ่งที่เราพบเจอก็คือว่าหลายคนในอาชีพนะคะมาจบป.6แต่ทำงานมา20ปีในแม่พิมพ์เนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นได้สามารถสอบคุณวุฒิวิชาชีพได้ในระดับ5นั่นหมายความว่าเทียบเคียงนะคะเทียบเคียงอนุปริญญาหรือปวส.นะคะแต่ถามว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัติไหมณปัจจุบันนี้มันยังก้าวกระโดดกันไม่ได้แต่เวทีนี้จะช่วยทำให้เกิดได้นะคะถ้าหากว่าเรามีเครดิตแบงค์เขาสามารถไปเรียนต่อที่มทล.ล้านนาได้ไหมนะคะเช่นแม่พิมพ์ในเลเวล5มีทั้งหมด10ยูนิตเนี่ยเขาเรียนไปแล้วตามรายวิชาปฏิบัติที่มทล.ล้านนามีเขาไม่ต้องไปเรียนซ้ำแล้วเขาไปเรียนเพิ่มในบางส่วนที่เป็นวิชาบังคับแล้วก็จบมาได้ต่อเป็นปริญญาตรีได้หรือไม่อันนี้คือคำถามที่สคช.กำลังร่วมกันทำงานกับภาคการศึกษานั่นคือประหยัดทั้งเวลาประหยัดทรัพยากรใช้สิ่งที่ตัวเองสั่งสมเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งมาได้ทั้งสองข้างในการใช้ประโยชน์ของคุณวุฒิวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้วเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพด้วยการประเมินแล้วสามารถใช้คุณวุฒิวิชาชีพไปต่อยอดกับภาคการศึกษาต่อได้หรือไม่นะคะในขณะเดียวกันดิฉันเชื่อว่ามีหลายท่านในที่นั่งอยู่ในที่นี้เรียนมาแล้วก็ทำงานไม่ตรงกับคุณวุฒิที่ท่านจบมาเมื่อกี้อาจารย์ท่านก็พูดถึงนะคะหลายคนเนี่ยจบเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์แต่มาทำอาชีพอะไรรู้ไหมคะส่วนมาก HR เยอะมากปรากฏว่าตอนนี้เรามีมาตรฐานอาชีพ HR นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมิดผลวางขนายเขาส่งเจ้าหน้าที่ HR เข้ามาประเมินกับเราเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดสำหรับงานเอกชนของเขาถ้า HR ไม่แข็งแรงนี่จบข่าวเลยเขาจะรีครูทคนได้ยากมากได้คนไม่เป็นไปตามความต้องการเขาก็ส่งคนมาประเมินเพราะว่าคุณวุฒิทางการศึกษานั้นมันบอกไม่ได้ว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่านะคะและในอนาคตที่จะกำลังจะมาถึงเราก็เชื่อว่าตัวคุณวุฒิที่แสดงให้เห็นถึงทักษะความรู้ความสามารถก็จะเรียกว่าผู้ประกอบการจะเรียกดูอันนี้มากกว่าคุณวุฒิการศึกษาถ้าเกิดว่าการศึกษาไม่ปรับตัวนะคะอันนี้คือสิ่งที่อันหนึ่งที่เราอยากจะเห็นการเชื่อมโยงระหว่างการเทียบโอนประสบการณ์โดยใช้คุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องมือนะคะว่าสามารถที่จะนำเอาตรงนี้เนี่ยหน่วยสมรรถนะที่เขาได้รับการรับรองเนี่ยไปเทียบโอนกับภาคการศึกษาได้หรือไม่นะคะหรือในขณะเดียวกัน vice versa จากภาคการศึกษาสู่คุณวุฒิวิชาชีพอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้นะคะคราวนี้ขออนุญาตกลับไปสไลด์นี้เลยค่ะอาจารย์เหมือนรู้ใจค่ะจริงๆซ้ายมือสุดเนี่ยค่ะที่ท่านบอกว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้เป็น non degree เนี่ยและท่านตั้งคำถามว่าอะไรจะมาเป็นตัวสกรีนว่าหลักสูตรเนี่ยใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าจะทำยังไงเอไม่มีคำตอบนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ส่วนหนึ่งที่สคช.ตอบได้อย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของหลังจากการฝึกอบรมแล้วหลังจากที่ได้มีการเรียนรู้มาแล้วอะไรจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่การันตีได้ว่าท่านเนี่ยมีสมรรถนะเป็นไปตามนั้นก็คือคุณวุฒิวิชาชีพนะคะ อันนั้นจะช่วยท่านคัดกรองได้อย่างหนึ่งคนคนนั้นเมื่อมีคุณวุฒิวิชาชีพหรือมี competency set แล้วผ่านการประเมินแล้วเขาสามารถเอาหน่วย competency ของเขาไปเก็บในคลังของอาจารย์ได้หรือไม่เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเขาอยากจะไปเรียนต่อที่มอเกษตรสาขาแมคคาทรอนิกส์เขาสามารถเอาหน่วยที่เขาเก็บกับเราเนี่ยผ่านการประเมินมาแล้วว่าเขาทำได้จริงเนี่ยไปต่อยอดได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเวทีที่เราต้องทำงานร่วมกันแล้วก็นำร่องร่วมกันว่าจะช่วยยกระดับของคนอีก20กว่าล้านคนเนี่ยขึ้นมาให้ได้คุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นได้หรือไม่นะคะซึ่งมีมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรียนอาจารย์ว่าหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยมันมาแน่นอนเพราะ reskill กับ upskill นี่เป็นเรื่องที่พูดกันทุกวันนะคะแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงศึกษาเองก็เน้นย้ำนะคะให้ทำเพราะฉะนั้นถามว่าหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นเยอะแยะประปายเต็มไปหมดเนี่ยใครจะเป็นคนรับรองนะคะใครจะเป็นคนมาแมปบอกว่าเฮ้ยเรียนอันนี้แล้วใช่เรียนอันนี้แล้วปรากฏว่ามาประเมินกับสคช.ตกจะทำยังไงนะคะคือจริงๆขอกลับอาจจะเป็นเรื่องของพื้นฐานสช.เนี่ยเขาเป็นโรงเรียนนอกระบบเอกชนนอกระบบใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเขาไม่มีระบบประกันคุณภาพแบบเต็มรูปแบบเขาเพิ่งมีพรบ.ตัวใหม่ประกาศออกมาว่าเขาจะประกันคุณภาพได้ยังไงไม่ใช่จ่ายครบจบแน่แค่นั้นนะคะแต่เขาก็พยายามบอกว่าถ้าหลักสูตรไหนที่มีการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานอาชีพเนี่ยเขาก็จะยึดโยงเอามาตรฐานอาชีพเนี่ยไปใช้กับหลักสูตรเขาแล้วก็ส่งเด็กมาประเมินนะคะเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพแล้วก็เข้าสู่ของโลกของการทำงานด้วยจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็แล้วแต่อันนั้นเรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นกลไกในการการันตีคุณภาพสมรรถนะของคนนะคะคราวนี้ถ้าเขาได้ตรงนั้นแล้วเขาก็ถ้าเขาเก็บเครดิตยิ่งมีระบบเก็บเครดิตได้อย่างดีและนำไปสู่การเทียบโอนต่อไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะคราวนี้ในส่วนของสคช.เองณขณะนี้เนี่ยเรามีระบบที่เป็นระบบ database นะคะเราก็จะมีคนที่ผ่านการประเมินกับเราแล้วเข้าสู่การประเมินณขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 130,000 คนโดยประมาณนะคะเราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ในเลเวลไหนนะคะใน 130,000 คนนี่ไม่ใช่เขาผ่านการประเมินหมดนะคะบางคนที่ผ่านการประเมินเนี่ยแค่ 60% อีก 40% นี่ตกไม่ผ่านคราวนี้เขาถามเราว่าเอาเขาไม่ผ่านเขาไปเรียนที่ไหนต่อเขาไม่มีที่ไปมันไม่มี training provider ที่เป็นไปเก็บได้เรียนเองได้ไม่ต้องเสียเวลาเราก็บอกว่าคือออนไลน์ training มันต้องมีเทรนด์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาไปเรียนแล้วเขาจะมาเก็บแล้วมาสอบซ่อมกับสคช.ได้ไหมเขาจะเอาตรงนั้นมาเทียบโอนเข้าสู่การได้คุณวิชาชีพอีกได้ไหมอันนี้เป็นคำตอบที่เราก็อาจจะต้องพึ่งเวทีนี้ละค่ะในการที่จะช่วยกันผลักดันให้เขาได้เสริมสร้างสมรรถนะเขาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นดิฉันคิดว่าเครื่องมือที่เราทำไว้แล้วนะคะข้อมูลระบบข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วน่าจะช่วยเชื่อมโยงต่อยอดกับเวทีนี้ได้นะคะในส่วนหนึ่งใช้สิ่งที่เราทำให้เป็นประโยชน์เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนะคะก็ในเบื้องต้นนะคะอาจารย์ขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านรองจุลดาก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็คงต้องมีงานที่เราจะทำอีกเยอะพอสมควรแล้วก็ทำยังไงให้เป็นรูปธรรมที่สุดเข้าใจว่าโมเดลของท่านที่ปรึกษาเนี่ยแหละค่ะและแม้กระทั่งแผนการดำเนินงานเครดิตแบงก์ตรงนี้เห็นไหมคะพาสเวย์ยังอีกยาวไกล ประเทศไทยเป็นของเราทุกคน แต่กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เพราะนั้น ควรจะไปเบรกก่อนระหว่างรออาจารย์คี แป๊บเดียว3 โมงมันวันนี้ค่ะไทม์ไฟล์มาก